สวัสดีครับอันนี้เป็นเฉลยเพิ่มเติมของเทส1กับ2นะครับก็คือผมมาเช็คดูในคลิปที่อัดไว้เนี่ยตอนครั้งวันนั้นเนี่ยนะคลิปบางส่วนมันหายไปนะก็คาดว่าน่าจะเป็นจากตอนที่ระหว่างที่เราเรียนกันอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาถ้าจำได้แล้วก็เลยเป็นไปได้ว่าแอปมันก็เลยหยุดการบันทึกนะเพราะนั้นผมก็เลยมาบันทึกซ่อมให้ตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยเราพูดถึงการคำนวณความเร็วเฉลี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ความเร็วที่ได้จากสโลปของกราฟนะครับในข้อ1เนี่ยเป็นเรื่องของความเร็วเฉลี่ยในขณะที่ข้อ2เป็นการคำนวณจากสโลปของกราฟนะครับทีนี้เราได้พูดถึงไปแล้วว่าความเร็วเฉลี่ยก็คือการหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับหารด้วยเวลาที่ใช้เพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เขาระบุตำแหน่งที่เวลามาให้ตามสมการนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ต้องหาเวลาที่หาตำแหน่งที่2เวลาก็คือที่เวลา3วินาทีนะครับแล้วก็2วินาที3วินาทีคือเวลาสุดท้ายนะฮะแล้วก็2วินาทีคือตอนเวลาเริ่มต้นหาระยะตรงนี้ซึ่งก็สามารถคำนวณได้จากสมการนี้ใช่ไหมครับ x เท่ากับ at กำลัง2 เรากำหนดให้ a เท่ากับ10ใช่ไหมครับ t 3นะตอนที่3วินาทีลบกับตอนเริ่มต้นคือ t ที่2วินาทีแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้การกระจัดก็คือระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ออกมาเท่ากับ50เมตรตามนี้ส่วนเวลาก็คือช่วงเวลาจาก3วินาที2วินาทีถึง3วินาทีเพราะฉะนั้นช่วงเวลาก็คือ1วินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราก็ได้ความเร็วเฉลี่ยก็คือเอาระยะหรือการกระจัดเคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือ50หารด้วยเวลาก็คือ1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคำตอบของข้อ1อันนี้ก็ตรงไปตรงมาส่วนข้อ2เนี่ยตอนนั้นเราพูดกันในห้องนี้ผมขอย้อนมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่า เมื่อก่อนหน้านี้เราพูดเรานิยามการหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือระยะที่วัตถุเคลื่อนที่หารด้วย เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทีนี้ ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันจะไม่ได้ให้รายละเอียดของการเคลื่อนที่มันจะให้แค่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราต้องการรายละเอียดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องลดช่วงเวลาตรงนี้ลงให้เล็กที่สุดเท่าที่เราต้องการจะรู้และยิ่งต้องการละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องลดเวลาตรงนี้ให้เล็กเท่านั้นนะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการจะรู้ทุกขณะเวลาเลยว่าขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ยความเร็วเป็นเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าช่วงเวลาที่เราต้องใช้ในการคำนวณความเร็วเนี่ยจะต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยการทำอันนี้เนี่ยนะเราสามารถจะใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ของการใช้สิ่งที่เรียกว่าลิมิตนะครับก็คือดูว่าถ้าเรายิ่งลดช่วงเวลาเนี่ยให้มันเล็กลงเท่าไหร่ระยะทางตรงนี้ก็จะสั้นลงเท่านั้นแต่คำถามคืออัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งลดช่วงเวลาให้สั้นลงเท่าไหร่ก็หมายความว่าเราจะยิ่งดูละเอียดไปใกล้กับจุดที่เราสนใจได้มากขึ้นเท่านั้นนะในทางคณิตศาสตร์บอกว่าถ้าเราเทคลิมิตให้เดลต้าทีเข้าใกล้0คือเดลต้าทีเป็น0ไม่ได้เพราะถ้าเดลต้าทีเป็น0ก็ไม่มีการเคลื่อนที่แต่ถ้าเรายอมให้มันเคลื่อนที่ไปนิดเดียวน้อยมากๆนะครับแล้วดูว่าอัตราส่วนระหว่างระยะที่เคลื่อนที่ต่อเวลาเป็นเท่าไหร่เราเรียกค่านั้นว่าเป็นความเร็วขนาด1ทีนี้ไอ้ตัวความเร็วขนาด1เนี่ยนะครับมันมีความหมายในทางเรขาคณิตอยู่ก็คือถ้าเราเขียนกราฟของตำแหน่งหรือการกระจัดนะตำแหน่งนะครับยังไม่ใช่การกระจัดเพราะว่าการกระจัดคือระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้คือกราฟของตำแหน่งเทียบกับเวลานะครับแล้วถ้าเราดูที่2เวลาระหว่าง t 1กับ t 2เราจะได้ตำแหน่ง x 1กับ x 2เอาระยะที่แตกต่าง x 2ลบ x 1หารด้วย t 2ลบ t 1มันคือความเร็วเฉลี่ยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนจุด t 1กับ t 2ให้เข้ามาใกล้กันเรื่อยๆให้เดี๋ยวก่อน
กลับย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้นะครับ x 2ลบ x 1หารด้วย t 2ลบ t 1เนี่ยเราสามารถตีความในเชิงเรขาคณิตได้ว่ามันคือสโลปของความชันของเส้นตรงที่เชื่อมจุด2จุดก็คือ x 1 t 1กับ x 2 t 2เห็นไหมครับถ้าเราลากเส้นตรงเชื่อม2จุดนี้อัตราส่วนนี้คือสโลปทีนี้ถ้าเราเลื่อน t 1ค่อยเข้าใกล้ t 2ก็ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะพบก็คือสโลปที่ได้เนี่ยมันก็จะยิ่งมีค่าเข้าใกล้เส้นสัมผัสนะของจุดสมมติเราเลื่อน t 1เข้าไปใกล้ t 2มันก็จะเข้าใกล้เส้นสัมผัสเดี๋ยวในรูปนี้อาจจะกลับกันนะครับคิดเราบอกเราเลื่อน t 1เข้าไปใกล้ t 2ใช่ไหมครับแต่ถ้าจากรูปเนี่ยจริงมันคือเลื่อน t 2เข้าใกล้ t 1แต่ว่าความหมายก็เหมือนกันก็คือว่าเมื่อเราเลื่อน2จุดนี้เข้ามาใกล้กันนะไอ้ค่าอัตราส่วนตัวนี้มันก็จะมีความหมายเป็นเส้นสัมผัสแต่ว่าอย่างในรูปนี้จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยมันมาสัมผัสที่ตำแหน่ง t 2ตรงนี้ใช่มั้ยครับก็หมายความว่าในที่นี้เนี่ยเราเลื่อน t 2เข้ามาใกล้ t 1แล้วเราก็จะได้เส้นสัมผัสเพราะนั้นเมื่อเราให้ t 1กับ t 2เข้ามาใกล้กันไม่ว่าจะเลื่อนใครเข้าหาใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับความหมายของความหมายทางเรขาคณิตของความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีค่าเข้าใกล้สโลปของเส้นสัมผัสนะจุดที่เราเลื่อนเข้าไปใกล้อย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเราเลื่อน t 2เข้าไปใกล้ t 1เราก็ได้ตรงนี้เป็นอัตราส่วนนี้เป็นสโลปของ เส้นกราฟระหว่าง x กับ t ที่เวลา t 1นะครับหรือมันก็จะบอกความชันซึ่งหมายความว่าเส้นสัมผัสนะจุดที่เราสนใจเนี่ยจะเป็นตัวบอกความเร็วขณะหนึ่งนะครับของการเคลื่อนที่นี้นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปดูข้อ2ได้ว่าจากกราฟเนี่ยนะครับเราค่อยหาความเร็วที่เวลา t เท่ากับ2วินาทีคือที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมที่เวลา t เท่ากับ2วินาทีที่จุดนี้ครับ โดยที่ในรูปนี้เขาให้เส้นสัมผัสมาเส้นสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นสีเขียวนี่ก็คือเส้นสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการจะหาความชันของเส้นสัมผัสที่มันมาสัมผัสเส้นกราฟนี้ที่ตำแหน่ง t เท่ากับ2วินาทีซึ่งก็คือเส้นสีเขียวนี้นั่นเองแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราต้องการจะหาความชันของเส้นสีเขียวการหาความชันของเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยเราก็สามารถจะใช้สูตรตรงนี้ได้เลยอันนี้ต้องแยกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าไอ้สูตรนี้คือความเร็วเฉลี่ยความหมายก็คือว่าถ้าไอ้เดลต้า x กับเดลต้า t เนี่ยมันอยู่บนเส้นโค้งนี้ใช่ไหมครับมันคือความเร็วเฉลี่ยแต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้ค่าเดลต้า x กับเดลต้า t ตรงนี้เนี่ยมันอยู่บนเส้นสัมผัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ตรงนี้คือความชันของเส้นสัมผัสนะครับไม่ใช่ความเร็วเฉลี่ยที่อยู่บนเส้นโค้งซึ่งความชันของเส้นสัมผัสมันคือความเร็วขณะหนึ่งนะจุดที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลองคิดตรงนี้ออกมาแล้วก็คือหยุดเลือกจุดไหนก็ได้ที่อยู่บนเส้นสีเขียวนี้นะครับเลือกจุดไหนก็ได้ที่อยู่บนเส้นสีเขียวนี้แล้วหาค่าสโลปออกมาเราจะพบว่าค่าสโลปมันจะมีค่าอยู่ที่ลบ 3.8 เมตรต่อวินาทีอย่างที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนนั้นนะครับถ้าเราเลือกจุดต่างกันเนี่ยเราอาจจะได้ค่าที่ต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเวลาเราเลือกคำตอบเนี่ยขอให้เลือกคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดนะขอให้เลือกคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดต่างกับสมมติเป็นโจทย์เป็นแบบตัวเลือกก็ขอให้คำตอบใกล้เคียงที่สุดต่างกับค่าในตัวเลือกไม่เกิน 5% ถ้าไม่เกิน 5% ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาก็คือสโลปหรือความชันของเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้นสัมผัสนะตำแหน่งที่เราสนใจว่ามีค่าเท่ากับลบ 3.8 ค่าลบนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่า มันชี้ให้เห็นว่าความเร็วเนี่ยสโลปเนี่ยสโลปของเส้นสีเขียวเนี่ยมันเป็นลบใช่ไหมเพราะว่าค่าสโลปเป็นลบเราจึงได้ความเร็วเป็นลบความหมายของความเร็วเป็นลบหมายถึงทิศชี้ไปทางทิศลบ x นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นสังเกตนะครับว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น x มีค่าลดลงถ้าเราดูจากเส้นโค้งนี้น
ในช่วงนี้นะครับเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น x มีค่าลดลงแสดงว่าวัตถุของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศลบ x ทำให้ค่า x มีค่าลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นนะแล้วทำให้ความเร็วมีค่าเป็นลบแต่ถ้าเรามาหาความเร็วทางฝั่งนี้สังเกตว่าถ้ามาหาฝั่งนี้เนี่ยเราจะได้ความเร็วเป็นบวกเพราะว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นระยะ x มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นความหมายของตัวนี้ก็คือตอนแรกความเร็วมีค่าเป็นลบ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 จนมาถึงจุดจุดนึงซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราหาสโลปจะเป็น0คือวัตถุหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่แล้วหลังจากนั้นความเร็วก็จะเป็นบวกนะครับนั้นเครื่องหมายของสโลปเนี่ยมีความหมายสำคัญด้วยนะว่ามันจะต้องเป็นตัวบอกว่าบอกทิศของความเร็วด้วยว่าขนาดนั้นเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศไหนนะครับ